ควิดระบาดรอบ3งานแกร็บฟู้ดดีไหมและการจ่ายงานในรูปแบบใหม่ลักไก่ Channel มาเล่าให้ฟังครับก็ช่วงนี้นะครับณปัจจุบันนี้โควิดระบาดรอบ3นะครับถามว่างานยังดีอยู่ไหมนะครับผมว่างานดีนะครับก็เรื่อยๆนะครับเพราะลูกค้าเขาไม่ออกมาจากบ้านนะครับใช้บริการแกร็บฟู้ดนะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เปลี่ยนไปด้วยก็คือระบบการจ่ายงานในรูปแบบใหม่นะครับมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับในรูปแบบใหม่นะครับจะจ่ายเป็นงานแบดนะครับก็คือ2ล้านนะครับส่วนมากจะจ่ายเป็นช่วงอินเซนทีฟนะครับ10โมงถึงบ่าย5โมงเย็นถึง2ทุ่มนะครับแล้วก็ถ้าเป็นนอกช่วงเวลานะครับก็จะมีแบดบ้างนะครับบางครั้งก็ล้านเดียวนะครับในรูปแบบเดิมนะครับเราขับรถมอเตอร์ไซค์ไปรองานที่หน้าร้านนะครับมันเราก็ได้งานจากตรงนั้นเลยนะครับแต่ในรูปแบบใหม่ถ้ามีงานเด้งเข้าเรานะครับมันจะห่างจากร้านนะครับประมาณ100เมตรถึงโลนะครับถ้าคิดยูเทิร์นด้วยนะครับช่วงนี้ระบบมันจ่ายงานห่างจากร้านนะครับในรูปแบบใหม่ก็ประมาณ 4-5 วันแล้วนะครับที่เขาเปลี่ยนมานะครับก็มาเอาข้อเสียก่อนนะครับอย่างแรกนะครับเสียเวลานะครับเพราะเราต้องขี่รถไปเอาอาหารนะครับบางร้านอยู่ห่างจากเราเป็นโลก็มีนะครับถ้าคิดยูเทิร์น200-300เมตรนะครับ2เปลืองน้ำมันนะครับเพราะเราขับไปเอางานนะครับส่วนมากจะจ่ายมาเป็นถ้าช่วงอินจะจ่ายมาเป็นงานแบดนะครับต้องขี่สลับไปสลับมาสลับไปสลับมานะครับ3นะครับเสียโอกาสในการเก็บเพชรนะครับเพราะถ้าเราได้งานจากร้านใกล้ๆที่เราไปรอนะครับจบงานเร็วนะครับแล้วก็ได้อีกตัวนะครับถ้าส่วนมากจะจ่ายเป็นงานคู่มานะครับทำให้เราทำเวลาไม่ได้นะครับแล้วก็รถติดด้วยนะครับจนกว่าจะไปถึงร้านนะครับข้อดีนะครับ1เราได้เพชรเยอะนะครับ2เราได้เก็บรอบด้วยนะครับถ้าช่วงนอกเวลานะครับบางครั้งนะครับข้อ3บางครั้งงานแบดนะครับมันได้ราคาดีนะครับแบดคนละฝั่งนะครับบางครั้งเราลักไก่ได้นะครับ นะครับก็นี่แหละครับข้อดีแล้วมันมีข้อดีทั้งข้อเสียนะครับเราก็ได้แต่ทำใจนะครับแล้วก็เล่นไปตามเกมของเขา นะครับณปัจจุบันนี้นะครับระบบการจ่ายงานก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมฝากด้วยช่วงนี้มันก็โควิดระบาดหนักนะครับบางจังหวัดเป็นพื้นที่สีแดงนะครับก็อย่าลืมสวมแมสนะครับใส่หน้ากากอนามัยตลอดนะครับถ้าสมมุติเราไม่ใส่นะครับลูกค้าเขาเห็นอย่างนี้เขาอาจจะรายงานเข้าบริษัทนะครับแก๊ปเขาอาจจะระงับสัญญาณเราได้นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับก็ผมเอามาเล่าให้ฟังนะครับช่วงนี้ไม่มีอะไรมากนะ